สวัสดีครับเพื่อนครับนี่จนเพื่อนมาท่าน้ำผัดเผ็ดปลาดุกนะครับผมมีปลาดุกเนาะเขือซอยนะครับมีกระชายหั่นฝอยครับพี่กี้หนูหั่นฝอยนะครับมีใบโหระพาครับกระเทียมสับครับพริกแกงครับมีไตป่นผงรสน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันน้ำผงเนาะชมด้วยกันนะครับผมเปิดแก๊สครับใส่น้ำมันนะครับผมนะผัดเผ็ดแบบบ้านๆนะครับผมใส่เกลือสัตว์ลงไปครับใช้พริกแกงเผ็ดประมาณ3ช้อนหน้าพร้อมนะปลาลงไปครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับอันนี้มะเขือนะครับผมนะกระจายฝอยครับพริกขี้หนูแดงฝอยนะใส่น้ำเล็กน้อยนะครับก่อนจะปลาเสิร์ฟจะสุกเนาะน้ำก็จะแห้งพอดีนะครับผมนะจะไม่คนเยอะเนาะปรุงรสหนึ่งช้อนครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับไข่ป่นหนึ่งช้อนชาครับผมเตรียมจานเสิร์ฟรอกันเลยครับผมครับใส่เมนูผัดเผ็ดปลาดุกครับก็แต่เครื่องที่จะใส่เนาะนะครับผมใช้เป็นมะเขือก่อนนะซอยบางๆเนาะนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมชิมรสชาติเด็ดก่อนนะครับผมนะ
อไว้นะพวกนั้นสำลักเลยทีเดียวครับหอมมากนะพวกนั้นใส่ใบโหระพาลงไปนะครับผมนะใส่เยอะเลยนะครับผมเพิ่มความหอมนะครับผมนะปิดแก๊สนะครับปิดข้าวพอดีกันเลยนะครับผมนะมาครับท่านครับผมทานด้วยกันครับผัดเผ็ดปลาดุกมะเขือนะครับผมนะแซ่บๆเลยครับร้อนๆเลยครับผมทานข้าวด้วยกันครับผมครับใส่ปลาได้น้อยนะครับผมนะพอเสร็จขอบจานเล็กน้อยนะครับมาครับท่านครับผมร้อนร้อนกันเลยครับปลาเผ็ดปลาดุกมะเขือเปาะนะครับผมแซ่บๆกันเลยครับผมนะครับร้อนๆเลยครับมาครับท่านครับผมทานด้วยกันครับผมนะคลิปนี้ก็จบถึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมารับชมกับผมมาพบกับใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันเนาะพบกับใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ